Yo Yo Solo Trip. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. สวัสดีครับผมโยสราวุธนะครับจากเพจคนบ้าหล่อหรูร้ายแล้วก็ YouTube Yo Yo Solo Trip ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำ Power Bank ตัวหนึ่งซึ่งใช้กับ iPhone 12 13 Series นะครับก็คือ eLoop EW50 นั่นเองครับนี่นะ eLoop EW50 นะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้ผมถ่ายทำด้วย iPhone SE1 ซึ่งโดนประกาศว่าเป็นสินค้าวินเทจไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ Apple จะไม่สนับสนุนสินค้าชิ้นนี้และเป็นของตกรุ่นไปแล้วนะครับแต่ผมชอบดีไซน์นะยังคงใช้งานอยู่นะครับเอาละเจ้า eLoop EW50 นะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยมีความจุ 4,200 มิลลิแอมป์เท่านั้นเองนะครับน้อยมากสามารถชาร์จ iPhone 13 Pro ของผมได้ประมาณ1รอบกว่าๆตีซะว่า2รอบก็แล้วกันแถมให้และราคาค่าตัว990บาทถือว่ามีราคาสูงพอสมควรเทียบกับแบตเตอรี่ในราคาเดียวกันสักประมาณ 20,000 ถึง 30,000 มิลลิแอมป์แต่แบตเตอรี่พวกนั้นเนี่ยอย่างดีที่สุดก็เป็นไวเลสชาร์จิ่งนะครับตัวนี้เป็น MagSafe เพราะฉะนั้นสามารถใช้กับ iPhone 12 13ได้เลยไม่ต้องเสียบสายและไม่หลุดด้วยใช้คู่กับเคสที่มี MagSafe ได้เลยสะดวกมากๆตัวเล็กขนาดนี้พกพาง่ายสะดวกจริงๆมี3สีนะครับมีน้ำเงินขาวและแดงผมเลือกสีนี้ครับสีแดงสวยดีนะครับจะได้มองเห็นง่ายๆด้วยเดี๋ยวมาดูข้างในกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องง่ายๆก็แล้วกันนะครับแล้วก็บอกว่าข้างในมีอะไรบ้างนะฮะจริงๆเนี่ยเจ้าตัว eLoop เนี่ยทำซีรีส์นี้ออกมาก็ใช้ชื่อว่า Yuzen เหรอOrzen โอเคอ๋อ Orzen ข้างในในกล่องมีกล่องที่น่าจะใส่โอเคใส่สมุดคู่มือซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนอ่านสมุดคู่มือกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็จะอ่านกันว่าใช้การยังไงนะฮะไม่จริงผมไม่เคยอ่านสมุดคู่มือเลย ข้างในมีอะไรบ้างชิ้นแรกนะครับในกล่องก็คือ USB-C แล้วก็ Lightning ถ้าซื้อแยกก็ประมาณสัก70-60บาทไม่รวมค่าส่งผมเห็นราคาแวบๆก็จะใช้เสียบ USB-C ข้างหนึ่ง Lightning ข้างหนึ่งกับ iPhone นะและนี่อันนี้สำคัญสายชาร์จที่เป็น USB-C ด้านหนึ่งเป็น USB-A ด้านหนึ่งเป็น USB-C นะครับแถมมาให้ในกล่องนะฮะโอเคนะครบครันใช้ได้นะครับถุงอันนี้ผมใช้บ่อยแบตเตอรี่พกพาตัวเก่าก็ของผมก็เป็น eLoop เหมือนกันนะครับก็ใส่ถุงประจำโอเคนะอ่ะมีของประมาณของแถมมาประมาณนี่3อย่างนะครับมีสายชาร์จสายที่เสียบกับ iPhone และถุงนะครับนี่คือของที่แถมเข้ามาในกล่องนะครับโอเคอยู่นะแต่อย่าลืมนะราคา999บาทถ้าจะซื้อผมแนะนำให้ซื้อช่วงโปรโมชั่นหรือใช้โค้ดลดราคาซื้อมาซื้อราคาเต็มผมรู้สึกว่ามันยังแพงอยู่อ่ะส่วนเจ้าตัวแบตเตอรี่นะครับนี่เลยนี่คือด้านหน้านะครับก็จะเป็นพลาสติกผิวแบบด้านๆและด้านหลังเราจะเห็นว่ามันคือ MagSafe นะครับสะดวกนะผมชอบมากมันสะดวกมากและนี่คือ iPhone 13 Pro ของผมนะครับซึ่งใช้กับเคสซิลิโคนจาก Apple เพราะฉะนั้นจะมี MagSafe อยู่แล้วเดี๋ยวลองดูผมก็ไม่รู้ว่ามันแปะตรงไหนอะแปะได้เลยไหมแปะได้เลยจบแล้วแค่นี้เองอุ้ยแน่นแน่นอยู่นะไม่กล้าปล่อยอะแน่นอยู่นะเฮ้ยใช้ได้เลยอ่ะติดตรงนี้เหรอติดตรงเนี้ยดูไม่รู้เห็นไหมนะน่าจะเห็นแหละแล้วแน่นแน่นนะแน่นดูดิแต่ไม่กล้าเขย่าเดี๋ยวหล่นแต่แน่นแน่นแน่นคอนเฟิร์มว่าแน่นไม่หลุดง่ายแน่นอนเนี่ยจับตรงนี้ก็แน่นใช้ได้เลยอ่ะต
้องเปิดไหมอ่ะเวลาใช้อ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับเจ้าตัว eLoop EW50 นะครับหน้าปกมันจะเป็น Orsen นะครับด้านใต้เนี่ยจะมี power ปุ่ม power เปิดปิดการใช้งานการชาร์จเป็น USB-C และมีปุ่มแสดง status ของปริมาณแบตเตอรี่ด้วย 4,200 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็การใช้งานก็คือแปะลงไปแค่นี้จบแล้วนะครับและที่สำคัญมันเป็น wireless charging ที่ค่อนข้างสะดวกแปะลงไปเสียบสายชาร์จกับ USB-C คุณสามารถเสียบ USB นะครับชาร์จเจ้าตัว power bank นี้ได้เลยและมันจะทำการชาร์จโทรศัพท์ไปด้วยในตัวนะครับค่อนข้างที่จะสะดวกนะผมชอบมากเลยชาร์จแค่ power bank ก็ได้มันจะขึ้นสเตตัสการชาร์จตรงนี้หรือจะชาร์จไปพร้อมกับโทรศัพท์เลยก็ได้เจ้าแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยผมเรียกมันว่า eLoop EW50 ละกัน EW50 ผมว่าพกพาง่ายสะดวกโอเคแบตเตอรี่อาจจะน้อยไปสักนิดนึงเทียบกับความเป็นแบตเตอรี่สำรองสำหรับคนอย่างผมนะครับผมจะไม่ชอบพกอะไรไปเยอะมีแค่โทรศัพท์เครื่องนึงกระเป๋าสตางค์และแบตเตอรี่สำรองเครื่องนี้ก็โอเคนะสำหรับการเดินทางในระยะเวลาสั้นๆผมพกแบตเตอรี่ตัวนี้ไปแปะปั๊บเรียบร้อยราคาก็ต้องยอมแหละเพราะว่า990ไม่ใช่ราคาน้อยๆเลยแต่ถึงยังไงก็ยังถูกกว่าของ Apple นะครับที่เป็นแบตเตอรี่สีขาวๆอ่ะ 3,600 บาทอันนั้นราคาดุอยู่เหมือนกันและเท่าที่ผมทราบมาก็คือมันสามารถเป็นที่ชาร์จได้เลยคุณสามารถเสียบปั๊บแล้วก็ USB-C เสียบเข้าไปที่นี่มันก็จะชาร์จทั้ง power bank และโทรศัพท์ได้เลยสะดวกมากๆนะครับสำหรับ EW50 จาก eLoop วันนี้แค่นี้แล้วกันเนาะสั้นๆแวะมาแนะนำแบตเตอรี่สำรองซึ่งผมมันเล็งอยู่นานเหมือนกันด้วยราคาที่มันสูงและความจุที่น้อยผมเห็นตัวที่มีความจุสูงกว่านี้นะแต่ราคาก็สูงกว่านี้พอสมควรเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าแค่นี้ดีกว่าแค่นี้ก็พอแล้วขอชาร์จแค่ครั้งเดียวเพราะว่าความจำเป็นของผมไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าใครที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ power bank ชาร์จเป็นประจำผมก็แนะนำว่าให้ซื้อแบบที่มีสายชาร์จเลยจะดีกว่าเพราะว่ามันใช้ได้เยอะราคาไม่แพงเท่าตัวนี้แต่ถ้าคุณต้องการความสะดวกแล้วก็เบาสบายในการพกพา eLoop EW50 น่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนนะครับยังไงฝากกดไลค์กด subscribe ในช่อง YoYo Solo Trip ทาง YouTube และเพจคนบ้าหล่อหรูร้ายด้วยนะครับวันนี้แค่นี้ละกันสวัสดีครับ YoYo Solo Trip